ความสุขเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ความสุขเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไม่มีทางเลือกอย่างนั้นแต่ความสุขมีหลายประเภทความสุขที่นำไปสู่ความทุกข์มีโทษตามมาก็มีไอ้ความสุขที่ไม่มีผิดมีภัยก็มีไอ้ความสุขสูงสุดก็คือพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขที่เหนือความสุขธรรมดาจนกระทั่งยากที่จะเข้าใจว่าทำไมจึงเรียกว่าความสุขได้ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความวางใจเป็นอุเปขาในหลายเรื่องก็เป็นเงื่อนไขของการเรียนรู้และจังการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องแต่ในชีวิตจริงนั้นถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้านี่ถ้าคนทั่วไปไม่มีแรงความสุขจิตจะหดหู่จะไม่มีกำลังใจและพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าจิตที่มีคุณสมบัติพอที่จะกำหนดรู้ทุกข์ก่อนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานต้องมีความสุขซะก่อนจิตต้องมีสุขมันจึงจะรู้ทุกข์ได้ในกระบวนการเจริญสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันพุทธองค์ก็แยกเป็นกระบวนการพอจิตรวมเป็นปล่อยวางนิวรณ์กิเลสจิตจะเกิดความปราโมทความปราโมทเข้มข้นก็เป็นปิติปิตินำไปสู่สุขสุขนำไปสู่สมาธิเพราะนั้นกระบวนการพัฒนาของจิตที่จะผ่านปิติสุขสมาธิแต่ขาดสุขขาดไม่ได้ร้านสุขความสุขก็มีบทบาทมีความสำคัญในชีวิตเรามากแต่การที่เราสามารถวางสุขวางทุกข์ได้ในกรณีที่เราจะพิจารณาความจริงเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกัน